อันนี้คงเป็นวิวัฒนาการในลักษณะเดียวกับที่ผ่านมาเป็น40ปีที่เริ่มต้นโดยพิมพ์วัด4ดิจิตนะครับแล้วก็มีเรื่องของลายพิมพ์น้ำมือพิมพ์ประเภทซึ่งปัจจุบันเวลาเราทำบัตรประชาชนมันก็ปรากฏแล้วพวกนี้คือมันเป็นเทคในลักษณะพิมพ์ก็ไม่ใช่นะครับต่อไปในอนาคตเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าแนวโน้มในอนาคตของโลกจะเริ่มที่จะแพร่กระจายไบโอเมตริกในลักษณะอื่นบางส่วนเพื่อที่จะได้วิธีการใหม่ซึ่งอาจจะปลอดภัยมากขึ้นบางส่วนอาจจะเป็นเรื่องของการสร้างระบบบาร์เมตริกหลายระบบเพื่อที่จะมาคอนเฟิร์มซึ่งกันและกันนะครับเพราะนั้นในอนาคตเราจะมีฟิงเกอร์พริ้นท์นะครับม่านตานะครับหรือ Facial Recognition นะครับอันไหนแพงก็อาจจะรอสักนิดนึงอันไหนที่อาจจะยังมีปัญหาเรื่องฟรอดนะเรื่องการทำอะไรที่ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับอันนี้เราก็ต้องวางระบบนะครับแต่เราไม่ได้ปฏิเสธเราต้องไม่ปฏิเสธเพราะโลกมันจะไปได้มันก็เป็นไปได้ถ้าหากเป็นเรื่องของสิ่งที่เราดำเนินการอยู่แล้วนะครับแล้วเรามีเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งการลดภาระของการที่จะมีเครื่องมือทางกายภาพแล้วหันมาใช้ดิจิทัลอิมเมจมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าหากจะให้ล้ำหน้าไปในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนวันนี้เนี่ยเดินเข้าไปซื้อของเอาของมาสแกนด้วยตนเองที่เครื่องเลยซึ่งเครื่องนี้มีกล้องส่องใบหน้าถ้ากล้องส่องใบหน้าเคยส่องเราแล้วสักก่อนหนึ่งก็รู้ว่าเราเป็นใครเดินออกไปเลยครับก็ตัดกันไปทันทีมันไปไกลขนาดนั้นเพราะนั้นการที่เราทำตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมแต่ทำด้วยความสุจริต